สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องใช่ไปกันเอ็นชาแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวบอนสีเงาะถอดรูปค่ะใบใหญ่มากเลยผ่าหัวไปรอบนึงแล้วนะคะเนี่ยนี่ใบใหม่ของเขาสวยมากเลยเห็นไหมคะใบเขาจะบางมากเลยทั้งสีชมพูเห็นนิ้วของดิฉันด้านล่างไหมคะใบเข้าบางจริงๆเลยนะคะเหมือนกับพันอะไรนะม่านนางพิมพ์ใบเข้าบางมากเลยค่ะตอนเล็กๆเขายังไม่สวยขนาดนี้นะคะตอนเล็กๆเขายังขี้เหร่เหมือนเงาะไม่ได้ถอดรูปเลยค่ะแต่พอโตแล้วเขาสวยค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูต้นลูกของเขานะคะนี่ค่ะนี่คือเงาะถอดรูปที่เป็นเบบี้อยู่นะคะนี่นะคะอันนี้ใบของเขาจะขนาดเหรียญ10นะคะแล้วก็ไซส์นี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแล้วก็มาไซส์นี้นะคะเริ่มจะกัดสีแล้วค่ะนี่ก็ใบใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็มาใบนี้ค่ะใบนี้กัดสีสวยมากเลยแต่ไม่รู้จะแผลงหรือเปล่านะคะกลายหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าดูแล้วคล้ายๆกับไก่สุดสงวนเลยนะคะสีเขาสวยมากเลยนี่ค่ะแล้วจะมาตอนโตนะคะผ่าไว้ได้หลายต้นเหมือนกันนะคะงอกทุกต้นเลยค่ะเงาะถอดรูปของเราเท่าที่สังเกตนะคะบอนสีประเภทที่แบบว่าป้ายหรือว่าด่างเนี่ยจะโตช้ากว่าบอนสีที่กัดสีนะคะเนี่ยค่ะประมาณ2เดือนเกือบ2เดือนเขาได้ขนาดนี้นะคะตั้งแต่ผ่าหลังจากที่ทำคลิปผ่าไปนะคะคลิปผ่าหัวเจ้ากรุงไกเซอร์ไปนะคะผ่ามา5วันก็ผ่าเงาะถอดรูปอะค่ะแล้วก็ได้ขนาดนี้อันนี้เป็นต้นแม่ของเขานะคะเนี่ยสวยมากเลยตอนแรกต้นแม่ของเขาได้มานะคะใบยังเล็กกว่าฝ่ามืออยู่เลยค่ะตอนที่ผ่าหัวแงะหัวขึ้นมาผ่านะคะแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็โตได้ใหญ่ขนาดนี้โตไวมากเลยเดี๋ยวก็เราก็จะทำการผ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับเขาสมบูรณ์มากเลยเขาก็โตไวใบใหญ่นะคะแต่เมื่อเช้านี้สังเกตดูมีเพี้ยมาแล้วค่ะเพี้ยตัวแดงๆเกาะตามโคนต้นหลายต้นเหมือนกันก็กำจัดไปแล้วค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าใช้อะไรกำจัดตัวลายแดงเมื่อเช้าก็ไม่ได้ทำคลิป
เดี๋ยวถ้าเจอตรงเจอเกาะต้นบอนต้นไหนอีกเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูนะคะว่าเราใช้อะไรกำจัดตัวตัวลายแดงนะคะเห็นเขาว่าตอนนี้งอถอดรูปก็มาแรงเหมือนกันนะคะบอนสีอะไรที่ราคาถูกเริ่มพุ่งขึ้นมากแล้วอะค่ะเราก็จะทำการทำจำนวนไว้นะคะแต่เรายังไม่มีโรงอบเลยเรายังไม่ได้เคลียร์บริเวณบ้านเลยค่ะมีต้นไม้หลากหลายนะคะเราทำจำนวนไว้ค่ะอันนี้พุทธด่างของเรานะคะต้นพุทธด่างค่ะพุทธด่างเราก็ทำจำนวนไว้ค่ะไม้ด่างเราจะพยายามทำจำนวนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะถ้าถึง500ซับเมื่อไหร่นี่เราจะมีข่าวดีกับ FC ทุกท่านนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นเรายังไม่บอกตอนนี้นะคะเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย